นะสวัสดีนะครับผมนี่พอดีผมได้เป็ดน้อยมานะครับก็คือทีแรกกะว่าจะเลี้ยงกบนะครับตอนนี้ได้เป็ดมาก็เลยเอาเป็ดมาลงในบ่อกบเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเลี้ยงไปสักพักนะครับผมเดี๋ยวจะทำคอกเป็ดให้เป็ดน้อยอยู่ใหม่นะครับหรือว่าจะเลี้ยงรวมกันกับกบผมก็คิดว่าจะน่าจะดีนะครับผมเราจะลองเลี้ยงเป็ดกับกบด้วยกันเนี่ยมันจะกินกบไหมนะครับผมนะแบบนี้น่ะนี่ได้มา10ตัวนะครับผมตัวละ10บาทนี่วันนี้ผมก็ได้ให้อาหารก็คือข้าวไปแล้วก็อาหารไก่นะครับนี่ผสมกันเด็กน้อยก็เล่นน้ำสบายใจเฉ่มเลยทีแรกว่าจะเลี้ยงกบซะหน่อยก็ได้เป็ดมาก่อนก็เลยเอาเป็ดมาลงในบ่อกบเลยนี่จะได้กบมาเมื่อไหร่ก็เอามันลงที่นี่เลยเป็ดมันคงกินไม่ได้มั้งครับนี่ปากมันยังเล็กอยู่แต่ถ้าตัวโตกว่านี้ไม่แน่นะครับผมน่าจะกินกบได้เลยนี่ข้างในนี้ผมก็ปลูกต้นฟ้าทลายโจรนะครับผมแล้วก็มีต้นผงชูรสแล้วก็หยอดเมล็ดข้าวลงรอบๆบ่อนะครับในบ่อนี้จะมีเมล็ดข้าวด้วยนะครับผมอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะมีต้นข้าวเกิดขึ้นมานะครับนี่ครับลูกเป็ดน้อยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ที่เห็นไม้เสียบอยู่นี่ก็คือต้นผงชูรสนะครับส่วนที่เห็นนั่นยางล้อรถน่ะสองล้อนะครับผมก็คือเอาไว้เดินเข้านะครับผมเพราะว่ามันไม่มีทางเข้านะครับก็เลยเอาตรงนั้นเวลาเข้าไปดูข้างในนะครับผมก็จะได้เดินเข้าเดินออกได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากได้เป็ดน้อยมาก็เลยเอามาลงในบ่อกบก่อนเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ